สวัสดีครับวันนี้ผมเกมวันพีเทรเชอร์คู่คมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับข่าวสารของเทรเชอร์แมพครับที่ทุกคนรอคอยครับก็ได้มาแล้วครับกับกาช้าใหม่ครับกับตัวละคร6ดาวหรือเลชเนลลี่ครับตัวละครใหม่ล่าสุดครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปย้ำเตือนความทรงจำกันหน่อยครับสาหรับบอสลับครับหรือด่านลับหรือด่านแอมบูนั่นแหละในวันนี้ครับเพราะอาจจะมีคนลืมไปครับว่าวันนี้ก็มีด่านลับนะ แล้วผมก็ทําคลิปบอกด่านลับไป4-5วันแล้วอาจจะลืมกันครับผมก็จะมาย้ํากันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ครับมีบอสอะไรก็วันนี้ครับบอสลับครับจะอยู่ในด่านของอ e ีวานครอฟครับ,รบซึ่งอ e ีวานนี้คุณต้องลงสามด่านหลังนะสามด่านหลังนี่เลยคุณถึงจะเจอด่านลับนะครับซึ่งด่านลับนี้ก็จะสุ่มออก50-50นะครับไม่ใช่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าใครโชคดีก็จะเจอบ่อยครับ ใครโชวไม่ดีก็นานๆนเจอทีครับให้ให้ลงด่านหลังนะครับสด่านนี้นะก็ยังไงใครอยากเจอบอสก็อย่าลืมมาลงกันล่ะซึ่งบอสที่เราจะเจอครับคือหนวดขาวนะครับในครั้งนี้ก็ย้ำเตือนประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็อาจจะทำเป็นคลิปแยกนะในการลงบอสในการลงด่านอีวานครับเพราะด่านอีวานนี้ผมยังไม่ได้ทำคลิปไปเลยนะรู้สึกเพราะนี่คืออี ไอ้เจ้าอีวานสีใหม่ครับเป็นสีเขียวซึ่งผมเคยทำคลิปของอีวานสีฟ้าไปแล้วซึ่งสองตัวนี้การลงด่านต่างกันเลยนะโอเคมาข่าวสารกันเลยนี่ครับเราดูกาช้าใหม่กันก่อนครับกาชาของครัคเกอร์6ดาวครับว้าวตัวละครใหม่ครัคเกอร์ครับได้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เออขอพูดก่อนว่าซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์โกลบอลของเรา ไม่ได้เรียงไทม์ไลน์ตามของเซิร์ฟเจนะครับซึ่งถ้าเรียงไทม์ไลน์จริงๆอะ่ะต้องมีตอนอื่นมาก,ก่อนแครกเกอร์แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับแครกเกอร์มาก,ก่อนเลยเพราะฉะนั้นครับเราจะเรียงตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟเจไม่ได้แล้วนะเซิร์ฟโกลบลของเราครับอตัวไหนอาจจะมาก่อนมาหลังไม่แน่เลยครับอาจจะเป็นเดือนหน้าฟี่อาลูฟี่กับรอ อาจจะมาเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่นะครับซึ่งการเรียงไทม์ไลน์ของเซิร์ฟโกเบอลเราไม่เรียงตามของเซิร์ฟเจแล้วนะโอเคครับกาชาของเทเชอร์แมปในครั้งนี้คือกาชาของ c r a c k กอร์ดาวครับก็มาในวันที่13ครับถึงวันที่20ครับเวลา10โมงเช้า13ถึง20นะครับหรือพรุ่งนี้นั่นแหละ10โมงเช้าครับซึ่งกาชานี้ก็ตัวคะอยใหม่ครัคเกอรครับและถ้ากาชานี้คุณเปิดได้พวก จินเบครับหรือปอนครับเป็นตัวละคร5ดาวตัวละครใหม่ครับจินเบกับปอนครับไอเจ้า2ตัวนี้ครับจาเลเวลเต็มแม็กครับเลเวลไม่ตายก็เต็มแม็กแล้วก็จะมีอาร์เบอร์ตี้ลองครับแบต4อันเลยเต็มแม็กเช่นกันครับคือพูดง่ายๆคือถ้าคุณได้จินเบครับหรือปอนครับมันจะอัพมาให้คุณแบตเต็มแม็กแล้วทุกอย่างนะกาชานี้ก็แบ่งออกเป็น3าาร์เช่นเคยครับ พอพาร์ทแรกครับมาวันที่13ครับจบวันที่16ครับพาร์ทสองสิบหกครับถึง18ปครับพาร์ทสามครับ18ครับถึง20ครับถึง3พาร์ทนี้มีพาร์ทแรกพาร์ทเดียวครับที่จะแตกต่างจากเพื่อนครับซึ่งพาร์ทแรกครับมาพรุ่งนี้นะก็เปิดครั้งแรกครับ30เพรครับเปิดครั้งที่2ครั้งที่6ครับจะเพิ่มเลดของการออกของตัวละครใหม่ครับแล้วก็ถ้าเปิดครั้งที่3ครับการันตีปอนครับ และถ้าเปิดเปิดอ่ะเปิดครั้งที่4กับ7ครับจากการันตีใบแดงหนึ่งใบครับเปิดครั้งที่9ครับการันตีจินเบรครับซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหกาชานี้ถ้าคุณอยากได้จินเบย์คุณต้องเปิด9ครั้งอะ่ะมันถึงการันตีแล้วคุณต้องเปิด3ครั้งอะ่ะมันถึงการันตีไอเจ้าปอนซึ่งมันโอแม่เจ้าไม่รู้จะเปิดเยอะไปไหนมันคือไงอะ่ะ กาชาของเทเชอร์แมปปกติที่ผ่านๆมาเปิดครั้งที่2มันจะการันตีตัวละครของเทเชอร์แมปที่เอาไว้คูณคะแนนของเทเชอร์แมปแล้วแค่เปิด2ครั้งก็การันตีแล้วและเปิด5ครั้งก็จะการันตีแล้วแต่การชานี้ไม่ใช่ครับคุณต้องเปิด3ครั้งและเปิด9ครั้งครับโอ้ใครมันจะไปเปิด9ครั้งเนี่ยถ้าเผื่อคุณไม่คิดแบบว่าเป็นสายเปรหรือจะหาไอ้เจ้าแครกเกอร์จริงๆอะ่ะใครมันจะไปเปิด9 ก้าครั้งเพราะเอาตรงๆเลยนะไอกาชานี้มันก็ไม่ได้เป็นกาชาที่ดีอะไรเลยนะถ้าไม่ได้มีตัวละครคูณคะแนน,นในเทเช่แมปถือว่าถ้าตัดเรื่องเทเช่แมปออกไปไกาชานี้ถือว่าเป็นกาชาธรรมดาแต่มันมีคําว่าเทเช่แมปแล้วก็มีตัวคูณคะแนขน,น,ขน,นของเทเช่แมปมาร่วมด้วยทําให้กาชานี้น่าเปิดยิ่งขึ้นครับเ็ามีประมาณนี้ลนะตู้พาร์ทแรกครับส่วนตู้พาร์ทที่2กับ3ครับเปิดครั้งแรก30เพชร เปิดครั้งที่2ครั้งที่5ก็เพิ่มเลทออกครับเปิดครั้งที่368ก็การันตีใบแดงครับแล้วก็เปิดครั้งที่10ก็การันตีใบแดงแบบที่อาโพสูงสูงหรือตัวละครที่ดีๆกว่าเดิมครับกาชานี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้ตัวละครที่คูณคะแนนของเทเซอร์แบบในครั้งนี้แบบการันตีก็ไปให้เปิดตู้ผ่านแรกนะครับ เปิดสมครั้งการันตีปอนครับเปิด9้าครั้งการันตีจินเบรครับโอ้โหก็เก้าครั้งเนี่ยมันต้องเก้าครั้งนะทำไมเยอะทั้งเนี่ยคือปกตินะเปิด5้าครั้งอะ่ะมันการันตีตัวละครที่คูณคะแนนเยอะๆอันนั้นน่ะคนก็เปิดกันเยอะห้าครั้งพวกสายเปสายเปิดก็เปิดกันเยอะห้าครั้งแต่ครั้งนี้มันเก้าครั้งอะ่ะโอ้โห ทำไมเกมมันโหดร้ายจังเลยเนี่ยก <c oughs> 9ครั้งอะโอเคถ้าใครเป็นสายเปก็จัดเ็ไปเลยครับ9ครั้งครับการันตีจินเบเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าไอ้เจ้าปอนกับจินเบเนี่ยคูณคะแนนในเทชั่นแบบในครั้งเนี่ยเท่าไหร่ครับส่วนคลักร์กรนี้ไม่ได้การันตีใดๆทั้งสิ้นเลยนะแต่ถ้าอยากจะได้มันจริงๆอะเปิดไปเลย9ครั้ง10ครั้งอะมันต้องได้มากแ้แหละเนาะ <c oughs> หรือใครโชคดีครับเปิดครั้งแรกได้เลยก็ อ่าโชคดีสุดๆเลยนะถ้าใครเปิดครั้งแรกแล้วได้ไอเจ้าแครกเกอร์เลยเนี่ยโอเคเทเชอร์แมปไหนนะไหนไหนคือเทเชอร์แมปไหนวะนี่ครับเทเชอร์แมปในครั้งนี้ครับเป็นเทเชอร์แมปของสมูตตี้กับโอเว่นครับเป็นตัวละครคู่ตัวละครที่สองครับที่อยู่ในอ่าของเทเชอร์แมป ตัวละครคู่ตัวละครน,นี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีามากๆและผมก็อยากให้มันมาตั้งนานแล้วใน,นที่สุดครับมันก็มาครับซึ่งเทเช์แบบในครั้งนี้มาในวันที่16ครับถึงวันที่20ครับย้ำา16ถึง20เวลา10โมงเช้านะครับดิไม่ใช่พอลงคลิปไปปุ๊บมาถามใต้คลิปว่าวันไหนพี่ผมบอกแล้วนะวันที่16ครับถึง20นะก็ไไนะยังไงก็จาบมาดูนะครับว่าวันที่16ย้ำอีกทีเดี๋ยวลืมกันนะครับ เพราะมันเป็นอ,อีเวนท์ที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆแล้วก็แจกของเยอะมากๆส่วนผู้เล่นใหม่ครับไม่ต้องกังวลเลยครับผู้เล่นใหม่ทุกคนครับสามารถผ่านอีเวนท์นี้ได้อย่างสบายใจเชิครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอีเวนท์นี้กันอีกครั้งนะครับถ้าอีไอเจ้าเทเช่แมปอันนี้มานะครับซึ่งสกิลของไอเจ้า,าตัวคู่นี้ผมก็จะไปแปลตอนที่เทเช่แมปมากันอีกทีนะครับผมขี้เกียจมานั่งอ่านตัวเลขไออ่านตัวหนังสือที่มันวิ่งอย่างนี้นะ ซึ่งไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ดีดีมากๆเลยสกิลเอาไปว่าผมจําแค่สกิลตอนสลับตัวของมันได้ครับซึ่งสกิลตอนสลับตัวของมันเนี่ยมันจะทําให้มีดาเมจครับเมื่อคุณจบเทินครับเป็นดาเมจพิเศษเมื่อจบเทินก็จะมีดาเมจพิเศษครับแต่คุณต้องกดสลับตัวนะเพราะฉะนั้นครับการเล่นไอ้เจ้า2ตัวนี้หรือคู่เนี้ยคุณต้องกดสลับตัวครับทุกตาทุกเทินเลยนะมันถึงจะได้ผมดีที่สุดครับ ส่วนตตวละครครับที่คูณคะแนนของเทเชอร์แมปในครั้งนี้ก็ตัวที่คูณเยอะที่สุดครับคือคลักร์ r 6ดาวครับคูณคะแนนไปถึง2.2เท่าครับโคตรเยอะเลย2.2เท่าครับและตัวมันเองครับจะเก่งขึ้น3เท่าครับได้บัฟจากเทเชอร์แมปครับตัวมันเลยเก่งขึ้นเลย3เท่าครับ แล้วก็ลงลงมาครับจินเบครับเปิด9ครั้งครับจินเบจะคูณคะแนนครับ2เท่าครับแล้วก็จะเก่งขึ้นครับ2.5เท่าครับแต่คูณคะแนน2เท่านะเปิด9ครั้งครับคูณคะแนนไปเลย2เท่าคุ้มไหมเนี่ยถ้าใครเปก็เปจ่ายไปเลยคูณทั้ง2เท่าน่แล้วก็ปอนครับคูณคะแนนครับ1.75เท่าครับ แล้วก็เป็นคราเกอร์ครับคราเกอร์ล่าง5ดาวครับกับไอเจ้าจัดแอนซันจิครับคูณคะแนนครับ1.5เท่าครับใครมีจัดแอนซันจิครับก็เตรียมได้เลยนะเพราะทั้งตัวจัดซันจิแล้วก็ลูกๆของมันครับในเวอร์ชัน2นะก็คูณคะแนนครับคุณอาจจะจัดทีมจัดแอนซันจิและครอบครัวเลยก็ได้ไปลงครับมันคูณคะแนนทั้งครอบครัวเลยนะก็ต่อไปครับคูณคะแนนครับ1.35เท่าครับก็พวก ลูกๆของจัดครับแล้วก็มีนามนิเทชั่นแบบครั้งที่แล้วแล้วก็ไอเจ้าสมูตตี้กับโอเว่นครับแล้วก็ลูฟี่ไนท์แม์สีฟ้าแล้วก็ไอเจ้านี่ชื่ออะไรนะไอตัวที่ใช้ฮาคิทั้งตัวเนี่ยจำชื่อไม่ได้ฮะอ,อ๋อวัวโกเออวัวโก้เกือบลืมแล้วก็บิ๊กมัมเด็กครับคาตาคูลิโคลลเซียมครับแล้วก็ไอ,อชื่ออะไรนะ อ๋อรีเบก้าครับเมื่อกี้นี้ไปหาเซิร์ชดูเลยรีเบก้าครับแล้วก็ไอ้ชาวพุดดิ้งครับแล้วก็พุดดิ้งสองล่างเลยฮนะสีแดงกับสีฟ้าครับนี่แหละคือตัวที่คูณคะแนนครับ1.35เท่าซึ่งครั้งนี้ตัวละครฟรีเยอะมากๆครับหน้ามิเทเชน่นแบบในครั้งที่แล้วก็ฟรีไอ้เจ้าโอเวนกับสมูตตี้นี่ก็ฟรีอยู่แล้วแล้วก็ล,ลูฟี่ในแม่ครับก็ฟรีเช่นการสามารถหาดอกได้แต่ดันเจียนหมดไปแล้ว ไอเจ้าอาวโก้นี่ก็ตัวฟรีที่ผ่านมาครับบอสตัวฟรีบิ๊กมัมเด็กนี่ก็บอสฟรีอีกตัวหนึ่งคาตาคูลิโคลเซียมนี่ก็ฟรีอีกถือว่าครั้งนี้ตัวละครฟรีมาเยอะครับที่คูณคะแนนครับถึง1.35เท่าครับสายฟรีที่ไปดรอปพวกนี้มาก็สามารถจัดทีมตัวละครฟรีคูณคะแนนได้เลยนะและก็ตัวอื่นๆครับที่คูณคะแนนครับ1.2เท่าก็เริ่มจากไอพวก ลูกๆของจัดครับในเวอร์ชั่นแรกครับล่าง5ดาวบวกครับก็มีอาลูฟี่ครับลูฟี่สเนกแมนโซคิงซันจิอาซาโบคาตาคูริวีสองครับแล้วก็น้องตายก็มีนะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆเขาอีกมากมายครับและนี่เลยตัวละครชุดว่ายน้ำครับที่คุณสามารถลงไปหาดอกได้ตอนนี้เลยนะที่เป็นตัวละคร4ดาว5ดาวตอนนี้สามารถหาดอกได้นะครับ อย่าลืมไปหาดอกล่ะมันคูณคะแนนถึง1.2เท่านะแล้วก็ฮีราโฮชิ6ดาวบวกครับก็คูณคะแนน1.2เท่าเช่นกันครับแล้วก็อื่นๆครับอีกมากมายครับมีตัวฟีนู่นนี่นั่นเยอะแยะครับและก็ตัวละครของเทเซอร์แบบในครั้งก่อนๆครับก็คูณคะแนน1.2เท่าครับอย่างเช่นคาเวนดิดเอสครับบลูฟี่ครับไคโดนวดขาวอะไรอย่างนี้ก็คูณคะแนนครับ1.2เท่าครับ และก็มีตัวคอนเทนใช่นแบบางส่วนครับที่คูณคะแนนแค่1.1เท่านะครับต้องแบ่งนะพวก S พวกลูฟี่ไคโดนี่คูณ1.2แต่พวกนี้เลยพวกสนาโบอ่าคิสลุูบิ๊กมัมแจ็คพวกนี้คูณคะแนนแค่1.1นะครับแล้วก็กลุ่มหมวกฟางครับ5ดาวบวกพวกนี้ไม่ได้คูณคะแนนนะแต่จะเพิ่มความเก่งกาจของตัวเองขึ้นครับ 2.5เท่าแต่ไม่ได้คูณคะแนนนะแต่เพิ่มความเก่งกาเฉยๆโอเคค่าวซักของเทเชแมก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้กาชาของแครกเกอร์มาผมก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาแปลสกิลของแครกเกอร์กับพวกจินเบกับปอนให้รับชมรับฟังกันนะครับยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับลิงก์หลักอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ